กูลครับซ้ายฟ้าสั่งครับจัดแอสซิสต์ไปแล้ว1แอสซิสต์ครับและปีนี้นี่บริเนอร์แกก็ยิงประตูที่2ของตัวเองให้กับทีมได้ด้วยนะครับ14นัดยิงไป2ประตูครับบอลอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายนะครับครับพิธีวัฒน์พาไปเปิดด้วยซ้ายโค้งมาตรงนี้แล้วยิงติดแล้วบิวหลอกแล้วหลอกแล้วจิ้มโอ้โหโอ้โหหลอกขนาดนี้ครับเป็นจังหวะของสิงห์เชียงรายอีกแล้วครับตัดได้ครับเฟริเป้ให้มาเสียวกอเป็นชัยวัฒน์ครับขวาไปเลยบิวโรซิม่ามองด้านในแล้วเปิดติดบล็อกครับบอลออกข้างไปลูกทุ่มครับเป็นศูนย์หน้านี่จอมเก่าจริงสัญญาอยู่กับกวางโซงมาภายไปอีก3ปีนะครับเขาบอกว่าเขารักเชียงรายครับคือในบรรดาผู้เล่นที่ลงสนาม22ทีมในเวลานี้นะครับโรซิม่านี่ถือว่าอายุเยอะสุดนะครับแล้วเบ่งออกครับฟิลิเป้ทุ่มมาก็โดนหม่งสกัดไว้ได้ครับแล้วชัยวัฒน์วันนี้นี่กระเด้งกระดอนเลยครับแกะออกมาศิวกรเล่นกับสุริยาเข้าตรงกลางครับชัยวัฒน์คืนมาสุริยาตัดเข้าในได้แล้วจ่ายตรงนี้แม่เจอสกิดไว้ก่อนอ้าวบอลยังเข้าทางบิลครับออกขวาไปเฟลิเป้ครับมองด้านในแล้วเปิดโค้งมาบิลพักอกให้แล้วจังหวะนี้จะเบิ้ลคืนก็ล้มลงไปครับยังได้ต่อไปมาก็ได้ประสานงานร่วมกับทางบิลโรซิม่าเลยครับเอาทุ่มไม่ดีครับมาเข้าทางของสิงห์เชียงรายบิลพลิกแล้วแม่ไปลื่นเสียหลักนิดนึงยังเหลือไปครับยังแก้ได้สุริยาเล่นกับชัยวัฒน์พลิกได้แล้วครับจ่ายมาให้บิลบิลออกขวาไปวัชสันโฮมแสนมีเฟลิเป้รอให้กับ3ตัวนะครับจาก4ตัวมีแค่วิทยามูลวงคนเดียวเลยครับที่ยังอายุ27ปีนะครับที่เหลือนี่30ขึ้นไปทั้งหมดแล้วนะครับนะครับบอลทุ่มครับไม่แน่ใจจะมีผลดอมถือว่าลูกนี้แกะได้สวยครับศิวกรออกไปขวาเฟลิเป้ครึ่งทางครึ่งแรกแล้วครับโอ้โหเฟลิเป้ให้บิโรซิม่าอย่างดีครับแกไปถึงก่อนสถาพรแล้วตอกส้นขึ้นมาเฟลิเป้เข้าช่องมาโดนดักไว้ได้ครับพิรักครับให้มาพิธีวัฒน์เป็นทีมที่แย่งบอลเก่งนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแล้วมาอีกแล้วครับบิโรซิม่าขวามีครับเฟลิเป้จับโอ้โหกระดอนต้องแก้ขึ้นมาเป็นตัวเชื่อมอีกคนนึงครับจากหลังไปหน้านะครับสุกรเตียตระกูลสิงห์เชียงรายนี้ปีนี้โอกาสพื้นที่ FC ปี2022นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่เลยครับเพราะว่าตามหลังทีมอันดับ3ราชบุรีอยู่แค่3แต้มเท่านั้นนะครับครับพลิกได้ครับบิโรซิม่าแล้วให้ตรงนี้โอ้โหเฟลิเป้ไม่ได้ฟาวอีกแล้วครับส่วนฤดูกาลนี้นะครับทางฝั่งของสิงห์เชียงรายเองนะครับถ้านับใน5อันดับแรกของตารางนะครับเป็นทีมที่ยิงได้น้อยที่สุดนะครับเล่นไปครับปีสมาทางซ้ายครับแล้วโล่งเลยครับมีวรนาถมาชะลอกับเกรียงไกรแล้วเปิดมาบิลโรซิม่าโดนผลักแล้วโอ้โหจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าบอลอยู่ที่บรินเนอร์เอนริเก้มองไกลๆแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาเป้าหมายก็เจ้าเก่าครับบิลโรซิม่าเจอมงหนุนมาเอาแล้วครับแล้วเป็นเกมตัวเก่าของตราดโอ้โหเฟลิเป้พลิกสวยมาแล้วครับชัยวัฒน์เร็วกว่าครับโอ้จังหวะของเฟลิเป้เมื่อสักครู่พลิกสวยมากครับแล้วคืนมาบิลด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับแม่หลอกยิงด้วยซ้ายการเข้าแย่งบอลนี่ทำได้เก่งเลยนะครับคือรูปร่างใหญ่สูงเลยครับเท้านี่ยาวนะครับนะครับบิลโรซิม่าขึ้นมาวสันต์แตะหนีไปทางขวาแล้วพื้นที่ฐานไม้วสันต์พักอีกครับอุตส่าห์ขึงได้นะครับจังหวะสุดท้ายเปิดพลาดซะเองก็ไม่ได้มีโอกาสยิงอีกแล้วนะครับขึ้นมาชุดนี้ของทางตราดครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเป้าหมายก็อยู่ที่กองหน้าวัย36ปีแล้วครับบิลโรซิม่าเจอสกัดได้ปุ๊บบึ้มขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เก็บเล่นได้ครับบินเนอร์วิเก้โชจีฮุนให้มาโอ้โหคล้องสวยไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วถึงก่อนครับวิทยาเคลียร์มาข้างหน้าก็ออกข้างครับเป็นลูกทุ่มครึ่งแรกนี้ทดเวลากัน2นาทีนะครับนะครับบิลโรซิม่าให้เพื่อนไปแล้วข้างในแม่ก็ไม่มีใครแล้วครับแกไปอยู่ตรงนั้นลูกทุ่มครับทุ่มมาแล้วพลิกได้ตรงนี้บิลคืนหลังมามีพื้นที่แล้วครับพิธีวัดด้วยซ้ายติดบล็อกครับ
สัญญาแล้วขยับแล้วเปิดโค้งมาตรงนี้หม่งสกัดไว้ได้ครับบิโรซิมาแล้วบอลตรงนี้ก็ไม่ดีครับลึกไปเข้ามืออภิรักษ์วรวงศ์เล่นก็ทรงเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับทางเกมรุกของตราดครับเริ่มมีจังหวะบุกเข้าใส่ได้กดดันเชียงรายบ้างนะครับจังหวะนี้เบิ้ลไกลเปิดยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เจอดับเบิลทีมครับแล้วเป็นบิโรซิมาเก็บได้ให้โชจีฮุนจิ้มหนีไปสวยนะครับอาครับจังหวะนี้เป็นเกมรุกของสิงห์เชียงรายผู้มาเยือนทุมมากระดกมาตรงนี้สวยครับชัยวัฒน์ด้วยซ้ายยิงแฉลบแล้วเคลียร์ทิ้งได้ครับรองที่ลงมานี่อายุ22ปีนะครับดีกรีนี่ทีมชาติไทยชุดยู23ปีด้วยนะครับปีนี้นี่เล่นในลีก14เกมนี้ซัดแล้ว3ประตูให้กับทางสิงห์เชียงรายนะครับบอลโดนมาสั้นไปนิดนึงเลยครับจะได้พิธีวัฒน์เก็บได้ครับให้โชจีฮุนโชจีฮุนมองข้างหน้าจ่ายตรงนี้สวยครับบิลโอ้โหบิลวันนี้นี่ดูจับบอลกระเด้งกระโดดเฟลิเป้ก็ต้องรอเพื่อนนะครับวสันเฟลิเป้ให้เข้าช่องมาบิลดีดให้เฟลิเป้อาร์ครับสวยจังหวะนี้เบิ้ลแรงเกินไปครับหัวทิ้งขึ้นหน้ามาช่องนี้สวยครับเฟลิเป้ขวาสุดมีวสันรออยู่ขึ้นมาเล่น1-2กับบิลบิวตอกโซนมาศิวกรจับด้วยซ้ายจะได้ยิงแม่ขวางไว้ได้ครับอู้แล้วศูนย์หน้าได้1คนครับหาครับพาเข้ามาโชติพัฒน์ชี้ให้เพื่อนแล้วบิวหลุดมาตรงนี้ดีดแล้วโอ้โหไม่ได้ครับแม่จังหวะดีไม่มีอะไรครับบอลออกหลังไปเลยโอ้ยังไม่มีประตูที่9ในฤดูกาลนี้นะครับของทางบิวแต่ต้องชมเมื่อสักครู่โชติพัฒน์พุ่มแก้วชิปให้นี่คือเนียนกริปเลยครับข้ามจูเนียร์โรเปสนิ่มๆเลยครับอันนี้ชนไปไม่ต่ำกว่า5จังหวะเลยครับเอาครับบอลอยู่ที่ศิวกรให้มาพิธีวัฒน์บิลเล่นกับเฟลิเป้ล็อกสวยครับเฟลิเป้แล้วมีช่องไหมให้ตรงนี้ติดครับยังมาเข้าทางโชติพัฒน์เล่นกับบิลบิลด้วยสายปานลูกนี้โค้งๆโอ้โหไม่โค้งพอครับสวยครับจังหวะนี้ให้แล้วพลิกมาได้ครับศิวกรมองขวามีเฟลิเป้ขออยู่ด้านในยังไม่มีใครครับเล่นใกล้ๆกับบิลก่อนบิลพิงแล้วคืนมาเฟลิเป้แตะหนีมาสวยครับไม่มีช่องยิงแล้วสกัดที่บอลบูสินเฮสแล้วก็มุสตาฟาฮัสซอยนะครับเล่นมาถึงตรงนี้ก็การประสานงานถือว่ายังทำได้ไม่ดีนะครับทางฝั่งของตราดส่วนสิงห์เชียงรายนะครับพอเปลี่ยนทางชัยวัฒน์บุราณออกแล้วส่งชุติพัฒน์ลงมาก็ทำให้บิลเองมีโอกาสที่จะมีโอกาสง้างเท้ายิงหลายก่อนหน้านี้ครับลงเล่นในเกมไทยลีกครับลงเล่นทุกนัดเลยนะครับ16นัดก่อนหน้านี้ยิงไป2ประตูนะครับเปลี่ยนคนแรกครับทางตราดไปสุริยาครับขนานเส้นมาศิวกรยังแตะพลิ้วหนีมาได้ครับโอ้โหแล้วแกแข็งแรงครับให้มาที่บิลบิลโรซิมาเปลี่ยนแกนโล่งเลยครับโอ้โหเฟลิเป้พื้นที่บานเบอร์ครับแล้วมาฟาฮาซัดซอยนะครับซึ่งก็เงียบเลยครับครึ่งหลังแทบจะไม่มีโอกาสมีส่วนกับเกมรุกเลยครับนะครับสิงห์เชียงรายอยู่ที่บิลให้มาตรงกลางพื้นที่เพียบเลยครับโชจีฮุนพาขึ้นมาให้ช่องนี้ดูวุบวาบคือยิงชัยวัฒน์เองก็เล่นดีนะครับแต่ว่าโชติพัฒน์ลงมานี่มันเห็นผลกว่าครับเอาละครับบิลบิลจับพลิกได้ไหมให้มาทางขวาที่วสันหลังมาครับโชติอียองแรทิ้งไว้เขาก็ต้องเข้ามาอุดให้ได้เลยครับเอาละครับหลุดมาตรงนี้ครับโชติพัฒน์หักมาบิลโรซิมาโอ้โหเรียบร้อยดีครับจ่อๆตรงนี้ครับมาแล้วครับประตูที่แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวครับสนุกกลานี้ลงมาเล่นแทนทางเฟลิเป้ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวสำรองคนที่3ครับแล้วก็ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่บิลอีกแล้วครับบิลพลิกแล้วก็ด้านขวานี่สนุกเป็นทางโชติพัฒน์มาวิ่งด้านขวานะครับหาครับบิลให้ทางขวาไม้แล้วมาตามทางครับโชติพัฒน์มองข้างในเปิดมาบิลจิ้มแล้วซ้ำอีกทีโอ้โหไม่ได้ครับอัครวินสวัสดีครับตัวสำรองอีกหนึ่งคนที่พุ่งลงครับครับพรปรีชาเปิดเข้าไปเข้ามืออภิรักษ์ครับแม่ลึกเกินไปแล้วก็มีวสันต์นะครับกับทางลิคาโดซานโตสเหมือนชนล้มลงในกรอบเขตโทษแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้ครับโอ้โชติพัฒน์ครับมาคนเดียวเลยครับมันไปติดผู้เล่นของตรานิดนึงครับโอ้โหน่าเสียดายครับไม่มีประตูที่4ครับเมื่อสักครู่นี้จะแตะหนีมานี่สวยแล้วนะครับดูบิลครับเก๋าเลยครับบังอย่างเดียวครับคือหลังไปเลยครับที่ถูกผู้เล่นกรอบเขตโทษครับเก็บได้แล้วให้มาเจษฎากรแตะยาวเกินไปครับเคลียร์ออกมาโชจีฮุนแล้วเป็นจูเนียร์โลเปสครับใ
ย้ำมาทางเดิมยังมาได้ครับวิทยาแทนเลยครับจังหวะนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็แขนก็อยู่ข้างลำตัวนั่นแหละครับสำหรับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับก็อยู่ที่วิจารณญาณของผู้ตัดสินด้วยนะครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนก็มองว่าเป็นบอลทูแฮนด์ก็ไม่ได้ให้เป็นลูกจุดโทษนะครับแล้วก็ดูผู้ตัดสินก็มั่นใจด้วยนะครับพอเห็นเหตุการณ์แบบชัดเจนเลยครับนะครับบิลโรซิมาเล่นกับอัครวินบิลจังหวะดื้อเลยครับแล้วมีใบเหลืองไปด้วยนะครับมงคลจังหวะนี้ไปนอกเกมใส่บิลนิดนึงครับแกคงนึกในใจครับแม่จากแกล้มนี่ถือว่าจังหวะนี้ถือเป็นความเก่าของแกแล้วครับนะครับบิลพิงไว้แล้วโอ้โหเจอจูเนียร์โรเปสทุ่มเลยครับไม่ทุ่มบอลครับทุ่มบิลเนี่ยครับบิลนี่โชจิฮุนให้ขึ้นหน้ามาเก็บได้ครับแล้วครับพื้นที่มีครับอัครวินล็อกไว้ก่อนแล้วเล่นกับบิลบิลคล้องอยู่ครับแล้วยังไม่ให้โชติพัฒน์ยังพิงได้ก็เล่นเวลาไปด้วยนะครับบิลโรซิม่านาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับดูครับเก่าจริงๆครับไถไปเรื่อยครับสุดท้ายเจอสกัดออกข้างไปเป็นลูกทุ่มครับสิงห์เชียงรายบิลแกก็ทำด้วยดีทางจริงนะแต่อย่างน้อยก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายได้นะครับครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาโมสกาด้าจูเนียร์โลเปสแล้วขึ้นตรงนี้โจนาธานด้วยนะครับบอลอยู่ที่พิธีวัฒน์ครับทดเจ็บเลยครึ่งนาทีครับพระดอนให้บายบิลบิลแตะหนีมาแล้วจะปั๊มไปสุดท้ายเสียบอลไปครับอู้จังหวะนี้เข้า